ฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานจัดทำนวัตกรรมเพื่อรับมือกับโควิด-19 ณวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมหาวิทยาลัยมหาสารคามเตรียมปรับหอพักนิสิตนักศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามและเป็นที่พักของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19 หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญชวนผู้หายป่วยจากโควิด-19 ร่วมบริจาคพลาสมาน้ำเหลืองเพื่อต่อยอดไปรักษาผู้ป่วยต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Most News นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศตลอดจนความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยกันนะครับค่ะวันนี้กับเรา2คนเช่นเคยนะคะดิฉันณัฐวีรานุกิติพรค่ะและผมคุปมรินทร์นะครับผู้ชมครับท่ามกลางบรรยากาศการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในทีวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ทางทีมแพทย์นั้นได้รักษาผู้ป่วยหายแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเราสามารถสกัดตัวพลาสมาหรือเกล็ดเลือดจากบรรดาผู้ป่วยที่หายแล้วเอามาต่อยอดในการที่จะไปรักษากลุ่มผู้ป่วยกลุ่มใหม่ต่อไปได้ด้วยนะครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะไปพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของมาตรการต่างๆในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงอวเองหรือว่าหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็รัฐบาลที่มีการร่วมกันในเรื่องของการหามาตรการป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาวิจัยและนวัตกรรมนะครับได้พาคณะเยี่ยมชมการดำเนินการจัดทำนวัตกรรมรับมือกับโควิด-19 ครับดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์มโนมัยพิบูลอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและคณาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องครับเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานจัดทำนวัตกรรมทางการแพทย์ในการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโดยมีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่หลากหลายนะครับประกอบไปด้วย 1. หน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N99 ผลิตจากซิลิโคนที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์พร้อมกับสายรัดกระชับใบหน้าเพื่อใช้งานร่วมกับชุดกรองเชื้อโรคในอากาศคุณภาพสูงที่ใช้ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจหรือว่าเครื่องดมยาสลบนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการสามารถรองไวรัสได้มากถึง 99% ส่วนที่2ก็คือหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อหรือว่า Patch 1นะครับเป็นการดัดแปลงหน้ากากคลุมหน้าให้มีแรงดันไม่ต่ำกว่ามาตรฐานโดยจะมีพัดลมและชุดกรองอากาศคุณภาพสูงเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อในกรณีที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19โดยนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้ง2อย่างนี้ถือว่าเป็นผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ใช้วัสดุชิ้นส่วนจากภายในประเทศทั้งหมดครับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้โดยสำหรับหน้ากากอนามัยรูปแบบ N99 และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อได้มีการส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลทั้ง6แห่งแล้วนะครับได้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลนครปฐมโรงพยาบาลภูเก็ตและโรงพยาบาลยะลาซึ่งแต่ละโรงพยาบาลจะได้รับหน้ากากอนามัย N99 จำนวน20ชุดและชุดสำหรับหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อซึ่งตอนนี้จะทยอยเร่งส่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆของรัฐทั่วประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ภายในเดือนเมษายนนี้นะครับนี่คือนวัตกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ความช่วยเหลือทางการแพทย์และพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะครับใช่ค่ะนอกเหนือจากการสนับสนุนทางด้านการแพทย์ของทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเองนะคะอีกหนึ่งมาตรการที่ทางกระทรวงอวให้ความสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการรองรับในการทำโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศในหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่มหาวิทยาลัยนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องเองพาคุณผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้มีการเตรียมหอพักนิสิตนักศึกษาเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะ
รองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรจากโรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณหอพักนิสิตปฐมเวชหอชัยพฤกษ์และหอกาละเวกที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามในเขตพื้นที่ในเมืองเพื่อมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสนามนะคะให้เป็นที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นเองค่ะซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนี้นะคะทางโรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งมีการวางแผนว่าจะรับเฉพาะผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษาแล้วอาการดีขึ้นและอยู่ระหว่างการกักตัวซึ่งก็จะมีการปิดกั้นนะคะให้เป็นสถานที่ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากลค่ะโดยจะมีการใช้หอพักปฐมเวชและหอชัยพฤกษ์ซึ่งถือว่าก่อนหน้านี้นะคะเป็นหอพักนิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามถือว่ามีความเหมาะสมค่ะในการจัดเป็นพื้นที่รองรับสำหรับมาตรฐานแล้วก็เป็นมาตรการเพื่อให้โรงพยาบาลเนี้ยสามารถใช้เป็นโรงพยาบาลสนามได้ชั่วคราวจำนวน72เตียงด้วยกันส่วนที่หอพักกาละเวนะคะจำนวน20ห้องก็จะใช้เป็นสถานที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเรื่องของมาตรการเพื่อที่จะรองรับนะคะผู้ป่วยโควิด-19ซึ่งอยู่ในระหว่างของการกักตัวให้ไปกักตัวที่มหาวิทยาลัยนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งตึกนะคะที่หอพักกาละเวกเนี่ยจำนวน20ห้องก็จะใช้เป็นในเรื่องของห้องพักของบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองค่ะครับขณะที่ก่อนหน้านี้เราทราบข่าวดีเชิงวิทยาการทางการแพทย์นะครับว่าสำหรับผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็รักษาตัวจนหายแล้วพลาสมาที่จากเกล็ดเลือดสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็สกัดให้มารักษาผู้ป่วยกลุ่มต่อไปได้เรื่องนี้เองทางหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนผู้ป่วยที่เคยป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับเข้ามาบริจาคพลาสมาและน้ำเหลืองเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยต่อไปนะครับนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงความสำคัญของพลาสมาโดยระบุเนื้อหาว่าโควิด-19 นะครับการใช้พลาสมาหรือว่าน้ำเหลืองของผู้ที่หายจากโรคดังกล่าวนี้หรือการใช้พลาสมาหรือน้ำเหลืองของผู้ป่วยที่หายจากอาการจากการติดเชื้อโควิด-19 มีการมาทำมานานแล้วนะฮะในการแพร่ระบาดจากโรคเกิดใหม่อย่างเช่นสมัยที่มีการแพร่ระบาดของโรคซาโรคเมอร์สหรือว่าอีโบลาซึ่งพอมาถึงเชื้อโควิด-19 ก็จะทำแบบเดียวกันโดยมีการนำมาใช้ในการรักษาโควิด-19 ที่อยู่ในภาวะวิกฤตในประเทศจีนซึ่งก็มีรายงานผ่านทางวารสารที่มีชื่อเสียงนะครับปรากฏว่าได้ผลดีในการรักษาดังนั้นในกระบวนการเก็บพลาสมานะครับทางการแพทย์นั้นจะตรวจจากอาสาสมัครที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ว่าแน่ใจแล้วว่าไม่พบเชื้อทั้งในกระแสเลือดและจากการป้ายที่คอรวมทั้งจะมีการวัดภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด-19 ว่าหายจากโรคดังกล่าวแล้วโดยสมบูรณ์และจะตรวจภูมิต้านทานนะครับโดยเป็นไปตามมาตรฐานของ USCDC ที่มีระดับมากกว่าหรือเท่ากับ1ต่อ320โดยในการทำดังกล่าวนี้จะมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นแกนนำนะครับร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลโดยพลาสมาที่ได้นี้จะเป็นพลาสมาที่มีคุณภาพนะครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ต่อไปโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่ติดเชื้อจากโรคโควิด-19 ที่หายแล้วนะครับมาร่วมลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจกรองในขั้นต้นที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติโดยถ้ามีคุณสมบัติที่พร้อมท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำคุณประโยชน์ให้กับทางการแพทย์นะครับกับผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตซึ่งล่าสุดขณะนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินั้นก็มีโครงการที่จะรับบริจาคพลาสมาจากผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 ผู้ที่หายจากโรคกล่าวแล้วนี้ก็สามารถบริจาคพลาสมาซึ่งพลาสมาจะถูกเก็บไว้ใช้เป็นยารักษาโควิด-19ผู้ที่จะมาบริจาคได้นะครับต้องเป็นผู้ที่ได้ออกจากโรงพยาบาลหายแล้วมีร่างกายแข็งแรงและอย่างน้อย14วันและตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ที่ป้ายจากคอและในกระแสเลือด
มีอายุระหว่าง 17-60 ปีและมีน้ำหนักเกิน50กิโลกรัมนะครับก็ถ้าว่าผู้ชมหรือว่าคนรอบข้างท่านใดที่เคยป่วยเป็นโควิด-19และมีความประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือวิทยาการทางการแพทย์ครั้งนี้ก็ลองไปตรวจสมบัติเรื่องของร่างกายก่อนได้นะครับใช่ค่ะนี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานภายใต้กระทรวงอว.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการช่วยกันป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจกบุคลากรแจกในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าในเรื่องของการใช้มาตรการรองรับในการทำเป็นโรงพยาบาลสนามในต่างจังหวัดด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะใครที่เคยเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19แต่ว่าหายแล้วก็สามารถไปร่วมบริจาคเลือดได้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนท่านอื่นๆที่อาจจะติดในเรื่องของโควิด-19ในขั้นวิกฤตนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของตำรวจที่ประเทศจีนเขามีมาตรการในเรื่องของการรองรับโรคโควิด-19ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีกับ Messi All the World นะคะเรายังคงเกาะติดกันในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยแล้วก็ถือว่ามีมาตรการในการป้องกันรวมถึงการขอความร่วมมือประชาชนด้วยที่ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเขามีการขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ที่บ้านไม่ออกมาข้างนอกแล้วก็มีมาตรการที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการคิดค้นงานวิจัยต่างๆที่จะสามารถรองรับกับสถานการณ์โควิด-19 ได้เรื่องเราจะมีอะไรบ้างติดตามในช่วงนี้พร้อมกันค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังวิกฤตอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ส่งผลให้หลายประเทศมีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งประเทศอินเดียถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการประกาศล็อกดาวน์แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่เชื่อฟังยังคงออกจากบ้านพักของตนเองส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งในนครเชนไนเมืองหลวงของรัฐมินนาทูซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียมีลักษณะของการสวมใส่หมวกกันน็อกซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเชื้อไวรัสออกมาคอยตักเตือนและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่เดินทางออกจากบ้านถึงมาตรการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้เพื่อให้พวกเขากลับบ้านโดยด่วนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้มีชื่อว่าลาเชสปาบูได้เล่าว่าเขาตั้งใจที่จะสวมหมวกกันน็อกนี้ขณะปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนเพื่อเป็นการเตือนสติผู้ที่ยังฝ่าฝืนคำสั่งในเรื่องของการห้ามออกนอกบ้านให้เพิ่งระลึกไว้เสมอว่าทุกครั้งที่ออกนอกบ้านคุณมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อนักวิ
ิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันและมหาวิทยาลัยนิวยอร์กของสหรัฐได้แถลงว่าจะดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของยาไฮดรอกซีคลอโรควินในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 กับกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คนในเร็ววันนี้และคาดการณ์ว่าจะสามารถทราบผลได้ภายใน 3-4 เดือนข้างหน้าโดยการทดสอบดังกล่าวนี้จะใช้เวลาราว8สัปดาห์ซึ่งจะทำการทดสอบให้กลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่มีการติดต่อสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้ได้รับประทานยาไฮดรอกซีคลอโรควินหรือยาหลอกอย่างใดอย่างหนึ่งติดต่อกันเป็นระยะเวลา2สัปดาห์และจะมีการตรวจหาเชื้อไวรัสในร่างกายทุกวันในระหว่างนั้นแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่ายาไฮดรอกซีคลอโรควินมีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เข้าสู่เซลล์ร่างกายของมนุษย์ได้แต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนาเบิร์นทรีนหนึ่งในผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กก็ระบุว่าทุกวันนี้ยังคงไม่มีวิธีป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาก็พิสูจน์ยืนยันแล้วว่าสามารถช่วยได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ได้สัมผัสกับเชื้อไปแล้วซึ่งหากผลทดลองนี้พบว่ายาไฮดรอกซีคลอโรควินสามารถป้องกันการติดโรคหลังสัมผัสเชื้อได้จริงก็อาจจะเป็นอาวุธต่อสู้กับการระบาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สำคัญอย่างมากแต่ถ้ามันไม่ได้ผลคนทั่วไปก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ไปซื้อยานี้มารับประทานเองขณะที่ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยสุขภาพเด็กแห่งมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกได้แถลงว่าวัคซีนวัณโรคถือว่ามีศักยภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายที่อยู่ในภาวะเฉื่อยชาให้ตอบสนองต่อเชื้อโรคได้อย่างแข็งขันมากขึ้นซึ่งจะป้องกันไม่ให้แพทย์พยาบาลที่สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดการติดเชื้อในร่างกายหรือมีอาการโรคลุกลามไปถึงขั้นรุนแรงทั้งนี้ศาสตราจารย์แคทเธอรีนนอร์ธผู้อำนวยการสถาบัน MCRI ได้ระบุว่าจะมีการทดสอบวัคซีน BCG กับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 4,000 คนในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งหากการทดลองเร่งด่วนนี้ประสบความสำเร็จก็จะช่วยซื้อเวลาในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้มากเพราะกว่าที่วัคซีนป้องกันโรคโดยตรงจะถูกคิดค้นและผลิตให้พร้อมใช้งานได้สำเร็จก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกนานจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทั่วโลกนะครับต่างเตรียมเรื่องของมาตรการต่างๆในการรองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในขณะนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าพบกันในช่วงของเมสซี่อินไซด์กันต่อครับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Messy Insight นะคะช่วงนี้ยังคงพาคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวผ่านทีมข่าว Most New ในการลงพื้นที่นะคะไปติดตามเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสำหรับช่วงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปติดตามพร้อมกันค่ะเชิญครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เรามักจะเห็นบ่อยครั้งเมื่อเจอหมอหรือพยาบาลก็คือหน้ากากอนามัยที่นับได้ว่าเป็นอาวุธประจำกายของบุคลากรทางการแพท
ยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่สามารถติดเชื้อได้จากฝอยละอองจากการพูดคุยเท่านั้นทำให้หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากโดยตลอดช่วงระยะเวลาที่เกิดวิกฤตจากโควิด-19 ทำให้หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากตลอดช่วงระยะเวลาที่เกิดวิกฤตจากโควิด-19 ทั้งนี้ในปัจจุบันหน้ากากอนามัยทางการแพทย์อย่าง N95 ถือว่ามีปัญหาเรื่องของการขาดตลาดอย่างหนักส่งผลให้แพทย์ไม่มีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันไวรัสอย่างเพียงพอทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและโรงพยาบาลวชิระหรือวชิระพยาบาลจึงได้คิดค้นนวัตกรรมหน้ากาก N99 เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากโควิด-19จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะคะทำให้หน้ากาก N95 ขาดตลาดไม่เพียงพอต่อการใช้ของบุคลากรทางการแพทย์ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะคะเพื่อให้บุคลากรทุกระดับแพทย์พยาบาลมีความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้คิดค้นผลิตหน้ากาก N99 ขึ้นโดยเราจะผลิตจากวัสดุที่เรามีอยู่จริงในโรงพยาบาลของเราอย่างเช่นแมสนี่จะเป็นซิลิโคนที่ขึ้นรูปหล่อในประเทศไทยในส่วนของตัวกรองจะเป็นตัวกรองที่เราใช้ประจำอยู่แล้วกับเครื่องช่วยหายใจนำมาดัดแปลงแล้วก็สั่งผลิตตัวลิงที่จะทำให้หน้ากากกระชับมากขึ้นเมื่อที่เราใช้ใส่กับในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยเรามีการตรวจสอบการใช้งานโดยวัดค่าออกซิเจนค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทุกคนเกรงกลัวว่าอาจจะมีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถใช้งานได้ดีหน้ากากอนามัย N99 มีประสิทธิภาพในการกรองได้มากกว่าหน้ากากอนามัย N95 ด้วยฟิลเตอร์กรองที่ใช้ในเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลหรือ HEPA เกรด 13 ที่มีความละเอียดช่วยลดความเสี่ยงของหมอพยาบาลจากเชื้อโควิด-19 และที่สำคัญสามารถ reuse นำกลับมาใช้จากการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV นอกจากนี้โรงพยาบาลยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการให้ N99 เป็นของใช้ส่วนตัวของแพทย์และพยาบาลอีกด้วยตอนนี้เราได้มอบให้หน้ากากชิ้นนี้เป็นของส่วนตัวของบุคลากรแต่ละท่านและในการนำกลับมาใช้ใหม่เราจะใช้ฆ่าเชื้อทำความสะอาดโดยใช้แสง UV ในการฆ่าเชื้อนะคะใส่ในภาชนะที่ปกปิดแล้วก็นำเข้าผ่านแสง UV ซึ่งเป็นตู้ซึ่งเราสั่งเข้ามาใช้นะคะเพื่อฆ่าเชื้อและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในส่วนของตัวกรองนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ตัวกรองนี้อาจจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ครั้งก็จะอาจจะต้องเปลี่ยนตัวกรองสุดท้ายนะคะการใช้ N99 นี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ในภาวะที่เราไม่มี N95 ซึ่งผลิตมาจากต่างประเทศตรงนี้เราก็คิดว่าประสิทธิภาพในการใช้งานก็ไม่น้อยหน้าไม่กว่า N95 นะคะเราถึงเรียกว่า N99สำหรับหน้ากากอนามัย N99 นับว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้ชิ้นส่วนจากในประเทศมาประกอบทั้งหมดและมีประสิทธิภาพไม่แพ้หน้ากากอนามัย N95 โดยในอนาคตนี้จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้ตัวกรองอากาศเป็นนวัตกรรมที่ผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเพื่อยกระดับการแพทย์ของไทยโดยวัตถุดิบการผลิตในประเทศทั้งหมดที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลางของการแพทย์ในระดับนานาชาติในอนาคตต่อไปขอบคุณทีมข่าว Most News ของเราด้วยนะครับและปิดท้ายวันนี้เช่นเคยนะกับความหลากหลายกับสถานการณ์และข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับรู้สึกดีอะค่ะดีใจมากที่วสไม่ไม่คิดค่าร้านคิดเฉพาะค่าน้ำและไฟคือช่วยลดภาระของแม่ค้าได้เยอะเพราะว่าผลกระทบจากที่โควิดออกมาเนี่ยทำให้รายได้ลดลงมากพวกผู้ค้าไม่คาดฝันว่าทางวสจะไม่เก็บซึ่งแบบเป็นการช่วยผู้ค้าได้อย่างแบบอย่างมากอย่างสูงสุดเลยอะค่ะรู้สึกแบบขอบคุณมากๆกับที่ทางวสตัดสินใจที่จะไม่เก็บค่าเช่าแพงนะคะคอยล้างมือคอยเช็ดมือแล้วก็ให้ลูกค้าถ้าเกิดจำกลางหรือเหรียญเนี่ยเราก็คอยล้างคอยนั่นเพื่อว่าป้องกันเชื้อโรคอะค่ะเราก็ป้องกันทุกอย่าง
นี่คือเสียงส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการร้านค้าภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ถือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่องของการงดเก็บค่าเช่าร้านในเดือนเมษายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้สถานการณ์โควิดครั้งนี้เนี่ยเราเห็นใจนะคะประชาชนคนไทยหลายส่วนก็ต้องเรียกว่าทุกภาคส่วนนะคะกระทบกันอย่างแน่นอนนะคะรัฐบาลเองก็มีนโยบายช่วยเหลือมีการให้เงินนะคะส่วนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจะสามารถช่วยเหลือได้เนี่ยในเดือนเมษายนทั้งเดือนนี้นะคะเราจะไม่มีการเก็บค่าเช่าให้กับกลุ่มผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณของเรานะคะอย่างเป็นการสนับสนุนนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่มาทำงานนะคะโดยที่เป็นลักษณะที่ลดอัตราจำนวนคนมาทำงานยอดขายเขาก็ต้องลดลงนะคะเพราะเราก็ยกเว้นค่าเช่าทั้งหมดเลยนะคะประการที่1ประการที่2นอกจากนั้นเรายังช่วยดูแลนะคะก็คือว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปวัดอุณหภูมิให้ที่ร้านนะคะไม่ได้เขาเดินวัดนะเราไปเดินวัดเราเดินไปวัดเขาเลยค่ะไปวัดอุณหภูมิให้เขาซึ่งแม่ค้าก็ขอบคุณเราเป็นอย่างยิ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เราเองก็ยังผลิตเจลล้างมือนะคะเจลล้างมือของกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยรับประกันได้เลยนะคะว่ามีคุณสมบัติที่ป้องกันเชื้อโควิด-19แน่นอนนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์นั้นเนี่ยสูงกว่า 70% นะคะ เรามีการตรวจทุกครั้งของการที่ก่อนที่จะไปให้ผู้บริโภคใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเจลล้างมือที่ให้บริการเป็นที่สาธารณะทั่วไปนะคะนอกจากมาตรการงดเก็บค่าเช่าร้านภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการประกาศให้ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยตั้งแต่วันที่27มีนาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่30เมษายนหรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมโดยปรับระบบการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องทางการส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบทางไปรษณีย์ทดแทนการติดต่อณจุดบริการโดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อผ่านระบบออนไลน์ Messi One Stop Service เพื่อขอรับบริการด้านการทดสอบและติดตามสถานะผลการทดสอบผ่านระบบรวมทั้งสายด่วนที่เบอร์โทร02-201-7000เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโควิด-19กับวสอวและการให้บริการข้อมูลความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด-19ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ดร.ดีและเพจ Facebook ของกรมวิทยาศาสตร์บริการอภิชาติลำพันธ์ถ่ายภาพณัฐวินานุกิติพรทีมข่าวมอสเนียวรายงานขอบคุณทีมข่าวมอสเนียวด้วยนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องราวสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้กันค่ะและนี่คือทั้งหมดกับมอสเนียวของเรานะครับคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของเราได้ในครั้งต่อไปช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ